ละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะเอาชีวิตรอดเป็นบิ๊กฟุต1วันนะครับและนี่ก็คือตัวบิ๊กฟุตนั่นเองนะครับโอเคผมคิดว่าควรจะทำเสียงปกติได้แล้ว โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะฮะโอเคก็ท่าเดินตะหมูตะหมีมีมากเลยวะเฮ้ยดูท่าเดินไหมครับก็ยังดีกว่าไซเรนเฮนะครับที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าเจ้าบิ๊กฟุตเนี่ยน่าจะทำอะไรได้มากกว่านะฮะโอเคเรามาตัดไม้กันเลยนะครับโอ้ตัดไม้ได้ด้วยมันต้องอย่างนี้สิแหมนะฮะไม่ใช่ไซเรนเฮดที่ทำอะไรไม่ได้เลยครับไซเรนเฮดคือแบบตัดต้นไม้ก็ไม่ได้ตีมอนสเตอร์ก็ไม่ได้คือไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับคือเกิดมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะเกิดมาเพื่ออะไรในชีวิตของผมเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมนะฮะโอเคเราจะคราฟอุปกรณ์ก่อนนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเอาชีวิตรอดได้แหละ1วันเนี่ยยังไงก็รอดแน่ๆนะครับมันไม่เหมือนไซเรนเฮดที่ตายไป2รอบนะฮะโอเคนะโอเคขุดได้เนาะนะฮะอ่ะต่อตัดต้นไม้ต่อเลยฮะคือเราสามารถเอาชีวิตรอดปกติได้แล้วนะฮะเราเป็นบิ๊กฟุตนะครับแต่อาจจะโหดกว่านิดนึงเพราะว่าเราเป็นบิ๊กฟุตไงตัวเราใหญ่อะนะครับเจอมอนสเตอร์ก็เหยียบให้แบนเลยนะ ไม่ใช่นะครับพูดเล่นเนาะนะครับอ่ะขุดเลยยังไงก็ได้1วันน่ะบ้านไม่ต้องมีก็ได้เอาแบบว่าประชนภัยแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูโหมดก่อนว่าเราปรับเป็นอะไรปรับเป็น normal เนาะโอเคนะฮะคลิปที่แล้วก็โดนเยอะเลยครับโดนทั้งปืนทั้งเลื่อยนะครับเลื่อยอ่ะเลื่อยนะครับเยอะแยะมากมายไก่กองนะฮะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะพอละไปก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะอัปเกรดอุปกรณ์ก่อนผมจะรีบทำให้เป็นไอ้นี่ให้ไวที่สุดเป็นหินนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปแอดเวนเจอร์กันคืนนี้กันนะครับผมแปลกฆ่ามันเลยเนี่ยไอ้วัวเนี่ยเอ้ยเอาเด้วันมึงนะไปไหนแล้วว่าเมื่อกี้เห็นวิ่งมาแถวนี้แปลกโอเคไม่ต้องห่วงนะครับว่าหัวผมจะติดอะไรคือมันทะลุได้เว้ยดูเห็นนะมันทะลุได้นะครับมันไม่เหมือนไซเรนเฮดคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนคือนั่นแหละมันสมจริงเกินไปนะครับ พอมันสมจริงเกินไปใช่ไหมนั่นแหละครับเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นเป็ดหัวลำโพงนะฮะแล้วก็นั่นแหละเกิดมาตัวสูงก็ทำอะไรลำบากนะครับรวมถึงชีวิตจริงด้วยนะผมพูดตรงๆเลยผมเนี่ยสูงแล้ว90กว่านะฮะเมื่อก่อนก็เวลาไปโรงเรียนใช่ไหมไปโรงเรียนกลับโรงเรียนอะไรเงี้ยนั่งรถเมย์ตอนยังไม่มีมอไซค์นะโอ้โหขึ้นรถเมย์แต่ละทีลำบากจริงครับคุณผู้ชมต้องก้มอ่ะต้องก้มหัวแล้วก็ขึ้นนะครับถ้าไม่ก้มหัวโขกแน่เลยอ่ะนั่นแหละครับแล้วที่หนักสุดก็คือเวลาจะไปหาที่นั่งหรือว่ารถมันเต็มอย่างเงี้ยแบบคนนั่งเต็มอ่ะแล้วมันต้องยืนใช่ปะล่ะมันต้องยืนโหนด้วยนั่นแหละหัวผมก็โขกเยอะเหมือนกันหนักสุดก็หัวโดนพัดลมโดนพัดลมปั่นหัวครับโดนพัดลมรถเมย์ปั่นหัวครับถ้าคุณฟังไม่ผิดนะโอ้โหถามว่าเจ็บไหมไม่มันไม่ใช่พัดลมแบบอย่างนั้นเว้ยพัดลมแบบไม่แรงอ่ะนั่นแหละแต่ก็แบบอายนิดๆแบบโอ้หัวโขกว่ะอะไรเงี้ยโดนปั่นหัวนะฮะนั่นแหละครับเกิดมาสูงก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปมันก็มีทั้งทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อดีก็อาจจะแบบเวลาหยิบของสูงๆก็ไม่ต้องใช้เก้าอี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบเอื้อมมือไปหยิบได้เลยนะฮะแต่ข้อเสียก็นั่นแหละขึ้นรถเมอะไรพวกนี้หัวโขกต้องระวังหัวจะโนไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมัน
มันลำบากโอเคผมจะรีบไอ้นี่นะ ผมจะอัปเกรดอุปกรณ์เป็นหินให้ไวที่สุดนะครับป่ะมีเท่าไหร่3บล็อกใช่ป่ะ3บล็อกก็จัดไปชึบชึบแล้วก็ลงถ้ำเลยดีป่ะลงถ้ำเลยแล้วกันรออะไรอ่ะช็อตนี้เราจะเอาเหล็กด้วยครับเหล็กก็เกิดตรงนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นเมืองนะขุดหินกันถ้าเจอเหล็กเยอะก็อัปเกรดเป็นเหล็กเลยแล้วกันแล้วเราจะแอดเวนเจอร์คืนนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าน่าจะทันแหละนะถ้าเราไม่ติดลำไม่เชื่องช้าทันแน่ๆครับ แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ไอ้พวกซอมบี้พวกนั้นมันจะโผล่มาหรือเปล่านะซอมบี้ที่แบบถือปืนถือเลื่อยไอ้เลื่อยไม่ใช่ซอมบี้ครับไอ้เลื่อยมันเป็นตัวนี่อะไรนะมันไม่ได้เป็นตัวอะไรหรอกมันเป็นคนนี่แหละครับแต่อาจจะเป็นคนโรคจิตอะไรเงี้ยเป็นคนโรคจิตนะครับไม่ปกติชอบความรุนแรงอะไรเงี้ยถือเลื่อยมาหันมันเลื่อยอะไรเงี้ยนะฮะได้แต่มันวิ่งไวจริงนะครับคุณผู้ชมวิ่งไวจัดเลยหนีไม่ทันอ่ะต้องลงน้ำอ่ะไม่ลงน้ำตายแน่ๆจริงๆนะฮะโอเคเราจะเอาถ่านก่อนเราจะเผาแร่กันนะครับเผาแร่เผาอาหารด้วยเพราะว่าตอนนี้อาหารเราก็ยังมีไม่มากนะฮะโอเคและคลิปนี้ห้ามตายครับถ้าตายคือแพ้เลยเนาะเอาเหล็กกันโอเคเอ้าเดี๋ยวนะทานผมแบ่งมาทำเป็นทอชทำเป็นทอชชึบโอเคเอ้าผมใส่ช่องนี้นี่โอเคเฮ้ยแป๊บนึงนะถูกแล้วเราต้องหาให้ทันอะให้ทันก่อนเนี่ยก่อนตอนค่ำนะฮะเราบล็อกอะไรวางดีอะเอาไม้แล้วกันไม้มันเหลือวางเอาเอ้ยวางเพชรไม่ได้วางทอชมันสว่างอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหล็กเดี๋ยวนะมีตรงนี้ตรงหนึ่งหัวข้างล่างมีออกซิเดียนด้วยผมต่อไปตรงเด็กเลยแล้วกันไม่รอละชึบชึบลงมาโอเคมีกี่บล็อกวะเนี่ยเอ้าหูบล็อกเดียวจบแล้วช็อตนี้เอ้ยมีอีกว้าวสวยดิ ขอเยอะ ขอเยอะมีอีกไหมหมดแล้วโอ้โหเสียดายนะหรือว่าเราจะแอดเวนเจอร์แบบไม่ใส่ชุดก่อนดีเพราะเราเป็นบิ๊กฟุตไงตัวเรามันน่ากลัวตัวมันใหญ่อยู่แล้วเว้ยเอามาถ้าเหล็กเหลือก็นิดหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยเชื่อป่ะเผื่อผ่านไปครึ่งวันแล้วเด้อคุณผู้ชมนะ เอ้าโดดขึ้นไม่ได้เฉยอ๋อผมต่อสูงไปต่อสูงมาบล็อกนึงนะฮะโอเคนี้พอแล้วชุดเนี้ยชุดสุดท้ายแล้วผมจะขึ้นแล้วผมจะขึ้นถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้โอเคพอแล้วนะพอแล้วนะผมไม่ไปต่อแล้วอุ้ยแป๊บนึงติดเฮ้ยมีทองด้วยเอาดีป่ะไม่ต้องเอาหรอกมั้งเอ้ยนี่ข้างบนเพดานมีอีกเอามาให้หมดเลยโอเคพอแล้วครับขึ้นไปเลยโอเคแล้วก็มีตกเหลือชิ้นนึงด้วยเฮ้ยไอ้นี่มันจะยิงผมเนี่ยเลยเฮ้ยโอเคฮะเราขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยๆทำไมฟ้ามืดอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าแล้วดีนะรีบขึ้นมาก่อนบอกเลยช็อตเนี้ยมันจะเผาทันปะเนี่ยโอ้โหแล้วทั้ง 3-4 อ่ะเผากันโอเคครับได้ชุดก่อนแล้วมันต้องอะไรมากครับทุบเลยทุบไปหมดเราจะไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันถ้าตายคือแพ้เพราะว่าอะไรวะของมันจะตกครับพอของตกเราก็สู้อะไรไม่ได้แล้วทีนี้โอเคครับต่อขึ้นมาแล้วซอมบี้ตายครับคุณผู้ชมฮะไหนดูดิบิ๊กฟุตถือดาบไหมบิ๊กฟุตไม่ถือดาบด้วยอุ้ยบิ๊กฟุตต่อยครับจอดเนี่ยบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตบอกว่าไม่ใช้ดาบแล้วกันใช้มือต่อยอย่างนี้อะไรเฮ้ยแตกก็ให้
มันโอ้โหมุมมองแค่ดีละปรับเป็น F5 เนี่ยแบบไม่ถนัดเลยครับเล็งยากนะฮะเล็งยากจัดเลยอะนะโอเคครับเราจะไปอยู่ที่เราจะแอดเวนเจอร์กันเอ้ยล่างเรือดีปะผมว่าเอ้ยกล่องค้าผมลืมทุบเหรอไม่เป็นไรจะนั่งเรือล่องทะเลแล้วช็อตนี้ติดตัวไปอันหนึ่งนั่งได้ไหมไปโอ้โหบิ๊กฟุตนั่งเรือแบบกระตุกมากคุณผู้ชมโอ้ว้าวบิ๊กฟุตกระตุกจัดเลยฮะดูดิเหมือนตัวมันใหญ่เกินไปว่าแบบเรือมันเล็กนิดเดียวครับเราจะล่องน้ำไปด้วยกันนะเออคิปเปอร์โอเคแต่ถ้ามุมมองนี้ก็ปกติดูสมูทนะครับแต่ถ้า F5 ก็นั่นแหละตัวกระตุกจัดเลยฮะเราไม่รู้ว่าแม่น้ำนี้มันจะจบที่ตรงไหนอะไรเฮ้ยแหมมันจะหาเรื่องเลยซอมบี้ตัวนี้นี่โอเคฮะเราก็ตรงไปเรื่อยๆมันเป็นแม่น้ำไหมเนี่ยมันน่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับน่าจะไม่สุดนะโอเคนี่น่าจะเป็นแบบกลางดึกแล้วนะก็เงียบจัดๆเลยครับบรรยากาศดูวังเวงมากเลยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยผมว่าพอดีว่ะนั่งทำไมเรือเดินดีกว่าครับออกกำลังกายนะโอเคเราจะไปประชนไฟกันต่อผมว่าน่าจะไม่เจอพวกโน้นนะครับพวกอะไรนะซอมบี้ถือปืนครับพวกนั้นโหดนะผมบอกให้โหดกว่าซอมบี้ธรรมดาหลายเท่าตัวอุ๊ยก็ให้มาแตกโอ้โหตรงนี้ป่าลกทึบต้นไม้เยอะจัดโอ๊ยไม่นะผมตกเออมาดิตายครับคุณผู้ชมเฮ้อบิ๊กฟุตสักอย่างนะเอาเฮ้ยเออโดนไปเด้โดนไปอะไรเฮ้ยแตกมีคนแตกครับจอดไหนฮะโอเคฮะกินอาหารก่อนไปเลยโอ้มอนเตอร์เยอะจัดเลยครับคืนนี้คือเราจะไม่กินคือต้องให้หลอดอาหารลดสัก3-4ขีดก่อนแล้วค่อยอุ้ยเช้าแล้วไว้จัดโอ้เราต้องให้อาหารมันลด3-4ขีดอะแล้วค่อยกินครับไม่งั้นจะเปลืองเพราะว่าเรามีอาหารยังจำกัดมี18ชิ้นเองอะเออโอ้ไม่นะเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้เช้าเร็วเกินนะฮะแต่ว่าคลิปก่อนเอเวนเจอร์จัดเลยนะครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วต้องมาเอาชีวิตรอดนะงั้นนั้นลุ้นกว่านะฮะโอเคโอ้เช้าแล้วเหรอเช้าเร็วจังโอ้โหเอาชีวิตรอด1วันเป็นไปได้อย่างสวยงามนะฮะไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นแหละบิ๊กฟุตซะอย่างมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วนะฮะเป็นบิ๊กฟุตอะนะฮะเป็นบิ๊กฟุตต้องแข็งแรงนะถ้าไม่แข็งแรงก็ไม่ใช่บิ๊กฟุตตัวมันใหญ่ขนาดนี้ถ้ามันแบบเปราะบางก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็เช้าแล้วนะฮะโอเคเช้าแล้วก็มอนเตอร์น่าจะไม่อยู่แล้วก็ฆ่าพวกนี้ทิ้งเลยเออฆ่าทิ้งเลยถือว่าอาหารหาอาหารเพิ่มนะฮะแป๊กโอเคเช้าแล้วคุณผู้ชมเราแวะฆ่าแกะก่อนไปแล้วกันโอ้มีมุมเหลืองตุ้ยลงเหลืออยู่หรือเปล่าเนี่ยแตกโอเคเหลือ4ตัวแตกโอเคโอ้ช้าละอีก3ตัวพอละโอ้มี4ตัวเหรอเนี่ยโอ้โหหมกจัดโอเคครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอด1วันเป็นบิ๊กฟุตนะครับผมก็คงคอนเซปต์ความเป็นบิ๊กตุ้ยความเป็นบิ๊กฟุตนะครับเพราะว่าบิ๊กฟุตเป็นลิ้นพันอีกแล้วบิ๊กฟุตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตัวใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงมากครับแล้วก็ต้องใส่ชุดเกราะมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพนะครับในการต่อสู้นะฮะไม่งั้นจะไม่ใช่บิ๊กฟุตนะครับโอเคก็
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหตัวมาแล้วได้ด้วยเฟี้ยวเงาะ